เป็นเขต10เขต10ประกอบด้วยอำเภอคอนบุรีอำเภอเสริงสางแล้วก็อำเภอวังน้ำเขียว2ตำบล นะครับว่าที่ผู้สมัครของเราจบปริญญาโททางด้านศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วก็รับราชการเป็นศึกษานิเทศสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคอนบุรีโดยตรงเลยนะครับในเขตเลือกตั้งแล้วก็เป็นศึกษานิเทศสำนักงานการประถมศึกษาพื้นที่นครราชสีมาเขต3เคยเป็นนายกสมาคมครูของอำเภอคอนบุรีเป็นนายกสมาคมสื่อสารนิเทศจังหวัดนครราชสีมาผมขอแนะนำคุณชยพันธ์ธรรมสถิตไพศาลครับขอบคุณครับพี่น้องครับผมนายชยพัฒน์ธรรมสิทธิ์ไพศาลเมื่อก่อนสน.ไพศาลนะครับมีเพื่อนๆหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับชีวิตผมนั้นเป็นครูอยู่ที่คอนบุรีมา42ปีเข้าใจความรู้สึกของครูดีและอยู่กับพี่น้องเกษตรกรมาตลอดวันนี้นะครับผมพร้อมที่จะทำงานกับทุกคนชนทุกปัญหานะครับเรียกใช้ได้ทุกเวลาเลือกชาติพัฒนาพรรคของคุณโคราชครับพี่น้องครับ